สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบเต็นท์นะคะและคลิปนี้เราไปไกลเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนิดหน่อยเดินทางประมาณ4ชั่วโมงมาที่จังหวัดนครราชสีมาถึงจะไกลแต่ใจเราไม่เหงานะคะเพราะมีมิตรเก่าชาวแคมป์ที่ร่วมเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อพบมิตรภาพใหม่ๆและวันนี้เราจะพาไปลานกลางเต็นท์แถวๆอ่างเก็บน้ำลำสำลายชื่อว่าบลาบลาแคมป์ค่ะใครเคยมาแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแต่ก่อนจะไปแล้วถ้าเกิดถูกอกถูกใจคลิปนี้บุ๋มฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ใต้คลิปให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราในทุกๆช่องทางด้วยนะเพื่อนแต่ก่อนจะไปแคมป์กันเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวระหว่างทางกันก่อนที่นำโดยพี่แม็กจากช่องมินิเยลโลแวนกับน้องยาย่ามินิรถตู้สีเหลืองคู่ใจและนี่ค่ะคุ้นๆไหมพี่ตั๊กแคมป์ไลฟ์สตอรี่พี่ชายของพวกเรานั่นเองและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องแพรจากช่องแพรวิยาพาเที่ยวนี่เราจะไปไหนเนี่ยเดินไปทักทายเราใส่หมวกแล้วเราเช่นแล้วเราก็มาหาพี่แม็กยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีแมนจากช่อง It's Me Man แคมป์คาร์สายโซโล่กับรถสีแดงที่ชื่อว่าเจ้าทับทิมเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมพวกเราถึงวนมาเจอกันได้ก็ต้องยกเครดิตให้พี่ตั๊กแคมป์ไลฟ์สตอรี่เลยนะที่เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพของพวกเรานัดแนะกันอยู่เป็นเดือนเลยค่ะหาวันว่างที่ตรงกันและที่บังเอิญมากที่สุดแมนออกแคมป์อยู่กับพี่แม็กพอดีเลยทำให้ทริปว้าวุ่นของเราในครั้งนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นค่ะไอ้แจ็คดีหลุดนี่หว่าอะไรหลุดนะพี่แจ็คดีแจ็คใดนะน่าจะใช่นะอยู่ดีมันก็หลุดเองได้หรออ่ะลองใหม่ครับเฮ้ยอย่าบอกมาแล้วว่ะติดเลยนะเฮ้ยแบบนี่มันสุดยอดเฮ้ยเอายังอีกทีอีกทีค่ะพี่แมนพี่ทีใครช่วยแล้วถือกล้องอย่างเดียวเย้เดี๋ยวหล่อนะเดี๋ยวเนี่ยแบบไอ้นี่มันหลุดเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นอินเสิร์ต2มั่นคงแบตเตอรี่ตรงนี้นะ2ใช่มั้ย2ใช่มั้ย2 2 2หรือ2 2 2 2มั่นคงแบตเตอรี่นะคะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าของได้ได้เพราะเด็กนี้มันใช้เวลาซ่อมภายใน2วิเนี่ยอ๋อเพราะเด็กนี้สายตัวนี้มันหลุดว่ะมันไม่แก๊สเลยใช่แล้วก็เก็บเข้าไปคอยดูมันอาจจะหลวมอ่ะต่อไปถ้าเราไปกระแทกอะไรค่ะถ้ามันหลุดอ่ะเราก็เก็บคืนเข้าไปอ๋อขอบคุณมากพี่นี่มาบอกไปยังไปก่อนเลยมันไม่ดังเลยขอบคุณค่ะเก็วันนี้เรามาที่ฟาร์มหมากนะคะที่วิทยาลัยสื่อนาลีนะคะขับเข้ามาเมื่อกี้มีอยู่มงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าที่จะมีกิจกรรมอะไรนะคะไปคือเขาเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้ก็ถือตะกร้าไม่ได้ตักถือของปลอดภัยเป็นของที่เขาปลูกในนี้ก็คือมันจะปลอดสารครับก็คือควบคุมดูแลแบบของทางฟาร์มของมหาวิทยาลัยเลยครับเดี๋ยวเราจะซื้อเดี๋ยวเราจะจัดโยเกิร์ตนะคะมีผักไฮโดด้วยอ่ะThank you.
บายได้ไหมแพทออกไหมเทสก่อนติดปะได้ๆโอเคก็คือไม่ได้บอกไม่ได้บอกคุณพ่อมห่วงอะแฟนฉันพี่เดย์เหรอยังออกนะหนึ่งสองหญ้าเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาน้ำมันขึ้นหญ้ามันก็ตายหมดแล้วไงที่29เองว่ะเอาแล้ว
สวัสดีค่ะเย็นเลยเพื่อนจะ6โมงแล้วนะคะเป็น6โมงที่ค่อนข้างเย็นเลยพอจัดนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วมานั่งเฉยๆในอากาศเย็นเลย29องศานะคะกับที่บลาบลาแคมป์มีแมนนะคะมีแม็กนะคะมีนี่เยลโลแวนน้องแพรเจ้าเดิมเจ้าประจำแล้วก็พี่ตั๊กแคมป์ไลฟ์สตอรี่นะคะอยู่ตรงนู้นอยู่นู้นตักกัดมันหรอกอ๋อเหรอเขาเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเหรอพี่ตักกัดมันเหรอพี่ตักตักจอนละจิ้มแกเริ่มเสียทรงจอนพี่แกเริ่มเสียทรงแต่รู้จักพวกเรานะจัดเต็นท์ตัดเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราแบบติดน้ำแบบติดเลยคืบหนึ่งก็คือเป็นน้ำแล้วนะคะเต็นท์เราถามแม็กแล้วบอกว่าน้ำมันไม่ได้ขึ้นเหมือนทะเลนะคะก็พรุ่งนี้อาจจะลอยไปเลยก็ได้ที่นี่พระอาทิตย์แบบอยากกินยำไข่แดงเลยสวยมากเพื่อนๆเราพาทีเขาตกทางด้านหน้าเต็นท์นะคะดีมากคาดว่าถ้าขึ้นก็ภาวนาว่าขอให้เป็นด้านหลังภูเขานี้นะคะเพราะถ้าตรงนี้เราจะอยู่ได้ยันสักแบบ9โมง10โมงน่าจะได้เดี๋ยวไปสำรวจร้านนู่นนี่นั่นกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นเนี่ยเรามีทำกับข้าวด้วยนะคะบ้านอะไรอย่างเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเย็นเราทำอะไรกินกันบ้างนะคะเมนูอะไรครับเนี่ยเห็ดหมูป่าครับเพิ่งได้จากตรงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาไอ้ยะมันวิ่งมาชนศอกเราเองใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยอดอ่อนเธอบอกเหตุผลที่หยุดความรักเราวางฉันเพรา
ราะเธอไม่รู้ว่าเธอรักเขามากกว่าไหมตัวปลอมยังฉันก็ยังคงรักปลอมอย่างนี้ได้ไงอย่าปล่อยให้หวังกันอีกเลยสองวันฉันรักไม่ไหวไก่นี่มันไปเล่นกับใครไปคุยกันทิ้งใจไม่ว่ามีแม่ซื้อไม่คุยกับลูกกอกอะไรวะไม่ไปบ่อยใครไปไปหรือเธอมีใครยอมทนบ้างไหมลืมตาตื่นมาสักทีเธอซ้อมหัวจิตหัวใจอย่างนี้เลือกสักทีเธอเอาบ้างสักทีอรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่บลาบลาแคมป์นครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่บนจุดเขาเรียกว่าจุดชมวิวนะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยซ้ายมือก็จะเห็นเป็นเหมือนเป็นไม้ๆเป็นตึกเป็นเขาเรียกไงโครงสร้างเป็นเหมือนบ้านนะคะไม้ๆนะคะจริงๆก็เป็นจุดชมวิวขึ้นมาด้านหลังก็จะเป็นบานานี้ประมาณนี้ตรงนี้อันนี้มันเป็นทาร์ปที่ทางลานกลางไว้ให้นะคะข้างใต้ทาร์ปก็จะมีถังน้ำแข็งอยู่ที่นี่เขามีน้ำแข็งบริการฟรีนะคะค่ากางเต็นท์เนี่ยอยู่ที่200บาทต่อคนนะคะเพื่อนๆ เด็กอายุต่ำกว่า10ขวบเนี่ยฟรีนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงพาเข้ามาได้นะคะแอร์เนี่ยผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ละกันว่าใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนก็คือมันหนาวอะก็แทบไม่ได้ใช้พัดลมเลยค่ะก็เลยสังเกตไม่ได้ว่าแบบมันมีแบบฟิลแบบไฟตกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมถามแล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตให้เพื่อนๆอีกทีจุดต่อไฟอะเนี่ยด้านหลังก็จะมีแนวด้านหลังเนี่ยค่ะทีนะถ้าเพื่อนๆกลางเข้ามาข้างในที่ไม่ใช่ริมน้ำอะก็จะใกล้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกลางริมน้ำแบบที่ผมกลางแบบริมจ๋าเลยอะต้องใช้สายไฟประมาณ35-40 เมตรนะคะเพื่อพ่วงจากต้นไม้ใหญ่ตรงกลางที่มีป้ายบาบาแคมป์อยู่จุดเดียวตรงนั้นพ่วงไปถึงบริเวณริมน้ำได้นะคะเอาเนี้ยบุ๋มใช้ก็คือใช้ของน้องแพรแล้วก็พวกของบุ๋มแล้วก็ต่อกับของแมนอีกอันหนึ่งถึงจะแบบใช้ตรงเต็นท์ได้นะคะตอนเนี้ยจะ8โมงแล้วพระอาทิตย์เขาจะขึ้นทางด้านภูเขาเนี่ยยังไม่โดนแดดเลยเนี่ยยังไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยแต่ว่าเห็นแสงของดวงอาทิตย์มาแล้วตกเป็นไข่ดาวไข่เจียวเลยไข่เค็มอยู่ตรงหน้าเต็นท์เลยสวยมากเมื่อวานนี้ผมมาถึงตอนประมาณ 4:30 น. 5:00 น.ละก็ได้เห็นพระอาทิตย์แบบแทบจะขนานเส้นน้ำพอดีเลยคล้ายแบบที่ถ่ายเพื่อนๆดูสัญญาณโทรศัพท์บุ๋มใช้ AS ก็คือมีนะคะที่นี่ไม่มี Wi-Fi นะคะที่นี่ก็มีคนดูแลอยากได้อะไรก็ลองถามเขาได้นะคะหันหน้าออกไปทางอ่างเก็บน้ำเนี่ยห้องน้ำมี2จุดซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะคะถ้าซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องน้ำใหม่มีกระจกแบ่งเป็นห้องน้ำชาย2ห้องห้องน้ำหญิงอีก4ห้องนะคะเพื่อนๆก็ห้องน้ำชายเนี่ยก็มีเป็นห้องอาบน้ำแบบฝักบัว1ห้องนะคะแล้วก็ห้องส้วมก็เป็นแบบชักโครก1ห้องนะคะส่วนห้องน้ำหญิงเนี่ยก็จะมีเป็นก็เป็นห้องส้วมแบบชักโครก2ห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำอีก2ห้องไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นบริเวณข้างหน้าห้องน้ำกับข้างๆเนี่ยก็จะมีอ่างล้างหน้ากับกระจกอยู่ด้วยนะคะจุดแล้วก็อีกจุดนึง
ทางด้านขวาฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะมีชาย4หญิง4นะคะก็เป็นส้วม2ส้วมชักโครก2แล้วก็ห้องอาบน้ำอีก2นะคะเหมือนกันเลยทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนกันห้องน้ำเป็นแบบปูนๆค่ะไม่ได้แบบปูกระเบื้องนะคะเพื่อนๆก็ดูโดยรวมก็คือดูสะอาดดีนะคะน้ำเนิ้มเนี่ยก็คือไหลแรงดีไม่ได้มีแบบน้ำอ่อนหรืออะไรยังไงเนาะประมาณนี้อุปกรณ์ให้เช่าไม่แน่ใจเดี๋ยวถามให้นะคะเรื่องของอุปกรณ์ให้เช่าว่ามีหรือเปล่าที่นี้ชอบตรงที่ว่าเขาเอารถลงไปจอดได้เอาเป็นว่าคือวันนี้ที่ลงไปจอดได้เพราะว่าคนมันหลุมหลวมด้วยนะคะแต่ถ้าวันไหนที่คนเยอะก็แนะนำให้มาจอดที่ลานจอดรถทางด้านหลังลานนะคะจะอยู่ตรงกลางเลยข้างเนี่ยมันจะมีตรงกลางเลยนะคะเป็นที่จอดรถอยู่แล้วก็ที่เนี่ยไม่มีร้านค้าอย่างที่บอกมีแต่น้ำแข็งให้นะคะแต่ว่าก็มีจำกัดนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมมาตักตอนเย็นๆก็คือหมดแหละแล้วก็ไม่มีร้านค้าไม่มีร้านอาหารมีหมูกระทะสั่งได้นะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตเบอร์ให้ดูนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชุดเราเท่าไหร่อาจจะต้องโทรไปถามดูนะคะเพื่อนๆถ้าเข้ามาทางมันก็มีปูนแล้วก็เหมือนตัดผ่านหมู่บ้านชาวบ้านนะคะก็มีร้านค้าบ้างปะปายทางเป็นทางเล็กๆรถสวนลำบากอยู่นะมีลูกรังบ้างแล้วก็มีแบบเทปูนบ้างลาดยางบ้างนะคะที่เข้ามารายละเอียดประมาณนี้ละกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขึ้นให้ทีไม่ก็ถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูชาวแคมป์ก่อนว่าทั้งแม็กแมนพี่ตั๊กพี่เดย์น้องแพรตื่นกันหรือยังนะคะจะลากันไปขอปิดท้ายด้วยมื้อเช้าแสนอร่อย3ชั้นผัดกิมจิกับข้าวสวยร้อนๆจากพี่แม็กมินิเยลโล่แวนทานด้วยกันแบบนี้สไตล์ชาวแคมป์มันก็อร่อยดีนะคะถ้ายังไงบุ๋มก็ขอฝากช่องฝากเพจของพวกเราทุกๆคนทุกๆช่องทางสามารถติดตามพวกเราได้นะคะแล้วก็ขอฝากร้านบลาบลาแคมป์ไว้ด้วยใครที่อยากมาได้ฟิลชิลๆแบบนี้วันเสาร์แนะนำให้จองเข้ามาก่อนและร้านจะปิดทุกๆวันอังคารของทุกสัปดาห์ที่สำคัญเหมาร้านได้ด้วยนะคะลองทักถามเพจหรือโทรหาเจ้าของร้านได้เลยคลิปหน้าพวกเราจะไปไหนก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะประมาณนี้แหละบ๊ายบายค่ะนะไม่เป็นไรครับให้เขาตักกันหมดเลยไหมคะหมูไม่หมดหมดเลยอันนี้หมดเลยครับก็เลยแบบเหลืออีกนิดเดียวไงก็เลยแบบเอามาตักกะมาดีจริงๆหมูโลนึงนะเผื่อมันเหลือแบบใครอยากแพ็กกลับบ้านไปกินก็ได้รสมือดีมากเลยทำมั่วไปครับไม่มั่วนะแต่เมื่อวานแล้วไม่มั่วไม่ต้องมีพี่ตั๊กแล้วอย่างนี้อะไรวะเนี่ยงานหน้าไม่ต้องมีพี่ตั๊กแล้วบอกถามพี่แม่ก่อนพี่แม่ก็อยากมีพี่เดย์ป่ะดีเลยงานพี่แม่ไม่โลกกินแล้วที่เลือกกล้าคนตัดแล้วก็มาตัดเองแต่ใช่ไหมแบบเราไม่มีเวลาแล้วเราเป็นคนที่แบบใช้อารมณ์ในการทำเข้าใจเข้าใจจริงจริงข้าวน้อยข้าวหมูจะหลากหลายหน่อยครับเดี๋ยวเพิ่มมือครับกินคนละจานก็ได้หรอไม่ได้เนี่ยเขาต้องกินเองไงถ้าเขากินคนละจานกอดอกมือใช้ไม่ได้ไม่ได้กอดอกมือกอดอกอยู่ไม่ว่างมีเมียก็ต้องใช้
มาเพื่อนพูดถึงเมียเยอะเลยนะหลายคนเลยเหรอตุ้มถึงก็ตื่นมาฟังอ่ะก็รักเมียไม่อยู่ดีเหมือนเมื่อคืนอ่ะเหมือนนอนคุม